ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแถลงที่รัฐสภาขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยได้มีการยื่นหนังสือลาออกดังกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและในหนังสือลงวันที่8กันยายนทั้งนี้ถ้อยแถลงมีการระบุรู้สึกไม่สบายใจถึงการทำงานและขอลาออกจากตำแหน่งพร้อมกับไปทำงานในจังหวัดพะเยาบรรยากาศนะครับการหาเชื้อราชการแผ่นดินนะครับมันไม่เป็นไปอย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้แล้วผมก็อยากจะกลับไปอยู่จุดเดิมของผมนะครับนั่นคือการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนผมต้องการทำการเมืองให้มันเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆไม่ใช่มารองรับหรือทำอะไรเพื่อคนบางกลุ่มเพราะนั้นวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้นะผมปรึกษาครอบครัวมาหลายวันแล้วนะครับจนได้ข้อยุติว่าผมจะลาออกจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งเวลาผมจริงๆแล้วผมลงนามตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วตั้งใจยื่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เนื่องจากว่าฝ่ายเลขาของผมเข้าใจผิดว่าจะให้ยื่นแบบนี้ผมขออนุญาตแจ้งว่าวันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเลือกทางเดินผมจะเลือกเส้นทางในการเมืองใหม่